ไหนไหนสมาชิกเป็นยังไงอ่ะยังคงเส้นคงวาอยู่หรือเปล่าฮะอ้าวอย่างนั้นฮะหมายความว่าเพิ่มขึ้นนี่เพิ่มขึ้นนะไปนั่งภาวนาหรือว่าไปนั่งหลับนั่งหลับก็ยังหนึ่งนั่นนั่งภาวนาก็ยังหนึ่งนะที่สมาชิกเพิ่มขึ้นนะสมาชิกนั่งหลับหรือสมาชิกนั่งภาวนาไปหาข้อมูลเลยนะได้ข้อมูลหรือยังหืมหืมหืมอะไรทำไมตกอมเอมอมเอมอย่างนั้นไม่ได้ยินอะไรหืมอ๋อนั่งหลับก็มีเหรอถ้าหาก็มีเท่าไหร่ใครนั่งหลับนะนั่งหลับก็คัดชื่อออกนะถึงหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งคัดชื่อออกคัดชื่อออกเอาไว้นอกกำแพงนอกกำแพงพระเจดีย์เอาไปไว้ตรงโน้นไอ้ตรงนี้โรงเก็บลงนู่นน่ะถ้าคนไหนนั่งหลับหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งนี่ตรวจไปตรวจพบถึงสามครั้งนะคัดบัญชีคัดรายชื่อออกเอาไปไหว้ข้างนอกนั่นนอกกำแพงพระเจดีย์ทำไมจึงมึงคัดออกนอกกำแพงพระเจดีย์นะไปอยู่ข้างนอกมันสบายหลับไม่มีใครเห็นอยู่ข้างในพระเจดีย์หลับแล้วก็เห็นนั่งภาวนาก็หมายความว่านั่งภาวนาก็คือภาวนาอยู่นั่งภาวนาไปนั่งหลับคนหลับจะไปภาวนาได้ยังไงนั่งหลับก็นอนหลับมันก็หลับคนเดียวกันนั่นละเออรู้ว่ายังไงอลินอลินเนี่ยตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้นั่งภาวนาเรามีแต่หลับไม่รู้สึกจะภาวนาไม่ถูกทางเสียแล้วนะมันก็ไม่ถูกแล้วทางภาวนามันถูกทางอยู่แล้วแต่มาทางหลับแต่ทางภาวนาเราไม่ถูกทางภาวนาที่ถูกก็ต้องตื่นอยู่นะภาวนาแปลว่าทำให้เกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาหลับมันจะไปเกิดอะไรแต่หากว่ามันจะเกิดบ้างมันก็ฝันเอาเท่านั้นแล้วแต่ฝันเอามันก็มันก็ฝันเอามันไม่ได้อะไรมันก็ฝันได้รับประทานข้าวนั่นละฝันได้เงินได้ทองตื่นขึ้นมาบางทีกำเงินเต็มกำตื่นขึ้นมาไม่มีอะไร
มันก็รับประทานข้าวอริดอร่อยแค่ไหนเพียงไรก็ช่างก็สักแต่ว่าความฝันเวลาหลับมันฝันขึ้นมาฝันว่าอย่างนั่นฝันว่าอย่างนี้เกิดเป็นความฝันมันได้แต่ของเปล่าเกิดขึ้นเพราะการตื่นอันเกิดจากการภาวนาเหมือนกับรับประทานเวลาตื่นรับประทานค่ำเดียวก็ได้ประโยชน์หนึ่งค่ำรับประทานหนึ่งจานก็อิ่มหนึ่งจานสองจานก็อิ่มสองจานถ้าสามจานสี่จานไม่ดีแล้วมันจะเป็นโภชเนอัตเต็มอัตราไปโภชเนต้องมัตตัญญุตาจึงเป็นธรรมเป็นวินัยภาวนาคือการทำให้เกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาเกิดความสงบเกิดสติสัมปชัญญะเกิดปัญญาความรู้รอบในสิ่งที่เกี่ยวข้องทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจสิ่งที่เกี่ยวข้องทางกายหมายถึงตาหูจมูกลิ้นกายเป็นกายทั้งนั้นตาสัมผัสรูปตาก็ไม่รู้เหมือนกับไฟฉายส่องไปส่องไปเห็นอะไรต่อไม่อะไรแต่ไฟฉายไม่รู้สิ่งที่ไฟฉายส่องไปอันนั้นอันนั้นอันนั้นไม่รู้ตาสัมผัสรูปก็เช่นเดียวกันตาก็ไม่รู้รูปก็ไม่รู้หูสัมผัสเสียงหูก็ไม่รู้หูจะรู้ได้ยังไงเสียงเข้าหูก็ไม่รู้เสียงสัมผัสหูหูก็ไม่รู้เพราะหูไม่มีความรู้อะไรเสียงมาสัมผัสหูเสียงก็ไม่รู้เสียงจะรู้อย่างไรเพราะเสียงไม่มีความรู้เราฟังดูแม่เนี่ยเสียงจักรจันทร์โดยไรเสียงแยก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 นะดังตลอดคืนตลอดคืนเสียงนั่นรู้ไหมเสียงไม่รู้เรื่องเลยเสียงไม่มีความรู้ในเสียงนั้นเกิดเป็นเสียงขึ้นเสียงก็ไม่รู้แม้แต่เสียงนั้นดับไปเสียงก็ไม่รู้ฟังด้วยให้ดีกลิ่นก็เช่นเดียวกันจมูกสัมผัสกลิ่นจมูกสัมผัสกลิ่นจมูกสัมผัสกลิ่นกลิ่นที่สัมผัสจมูกรู้ไหมแล้วกลิ่นที่มาสัมผัสจมูกกลิ่นนั้นรู้ไหมว่ากลิ่นสัมผัสจมูกลิ้นก็เหมือนกันลิ้นสัมผัสรสรสรู้ไหมว่าเป็นรสรสรู้ไหมว่ารสมีรสรสเป็นรสรสรู้ไหมว่ารสนั่นสัมผัสที่ลิ้นอันนี้ต้องเอาต้องภาวนาดูที่ลิ้น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 ลิ้นขยับขึ้นลิ้นขลีขยับลงลิ้นก็ไม่รู้ลิ้นขยับไปทางซ้ายลิ้นไปขยับไปทางขวาลิ้นก็ไม่รู้แล้วลิ้นจะรู้ได้อย่างไรว่าลิ้นสัมผัสรสอ
สัมผัสเย็นสัมผัสร้อนสัมผัสอ่อนสัมผัสแข็งสัมผัสร้อนสังเกตไหมเวลาคนตายเอาไฟไปเผาเด็กสัมผัสร้อนกายส่วนไหนรู้ว่าไฟร้อนสัมผัสเย็นเอาไปเข้าตู้เย็นเข้าห้องเย็นไม่มีหัวใจและกายตรงไหนรู้ผมก็เป็นกายขนก็เป็นกายเล็บก็เป็นกายฟันก็เป็นกายหนังก็เป็นกายผมเวลาตัดเวลาโกนผมรู้ไหมเอาผมที่ตัดที่โกนใส่ถังขยะผมรู้ไหมขนเวลาโกนขนรู้ไหมว่าผมถูกโกนเล็บรู้ไหมว่าเล็บถูกขูดเล็บถูกตัดเล็บถูกย้อมนี่การภาวนาก็ทำให้เกิดขึ้นซึ่งสติเกิดขึ้นซึ่งสมาธิเกิดขึ้นซึ่งปัญญาเกิดขึ้นขึ้นติยกสิ่งนี้มาเป็นอารมณ์รักษาสิ่งที่ยกขึ้นมานี่ให้แน่วแน่กำหนดลงในส่วนที่ยกขึ้นนั้นไม่ให้เคลื่อนไม่ให้เคลื่อนไม่ให้เลื่อนไม่ให้ไหลไม่ให้หลงไม่ให้ลืมสติสมาธิจดจ่ออยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจผมคนได้ฟันนะเอามาเป็นอารมณ์สติตั้งอยู่สมาธิแน่วแน่อยู่เป็นปัญญาขึ้นมาทั้งนั้นสติตั้งอยู่สมาธิแน่วแน่อยู่วิจัยวิจารออกไปตามความจริงตามสภาพความจริงของเขานั้นสติสมาธิแน่วแน่ความจริงของที่ยกขึ้นมาถูกวิจัยวิจารณ์นั้นจะต้องเปิดเผยให้รู้ขึ้นมาแต่ความจริงเขาเปิดเผยอยู่แล้วเขาไม่ได้ปิดผมจะปิดไว้ยังไงขนไม่จะปิดมันเอาอะไรไปคุ้มมันก็คุมเฉพาะตาข้างนอกแต่มันไม่ได้คุมใจเราไม่ให้เห็นจึงภาวนาต้องตื่นเราภาวนาชอบง่วงเราภาวนาชอบหลับเราจะต้องแก้แก้ก็เพียงแต่ว่าไม่ให้หลับบางทีเกซาโรมานาคาดันตาเตโจยังไม่ทันครบอาการ32น่ะหลับไปก่อนแล้วเป็นอย่างนี้เราจะต้องแก้ตั้งว่าไม่ให้หลับในเมื่อเราตั้งใจว่าไม่ให้หลับนี่ความตั้งใจอันนั้นไม่ล้มมันหลับไปได้บางทีตั้งใจไม่ให้หลับนะประเดี๋ยวเดียวความตั้งใจนั้นก็ล้มเสียแล้วก็หลับไปด้วยไปเลยความตั้งใจตั้งขึ้นแล้วตั้งไปแล้วอย่าให้ล้มจึงเรียกว่าเป็นคนตั้งใจแน่วแน่ตั้งว่าตั้งแล้วก็ล้มตั้งแล้วก็ล้มมันก็เหมือนเขาไม่ได้ตั้งแล้วมันล้มไปแล้วมันก็จะไปตั้งยังไงเราควรเรามีอะไรควรแก้เรามีอะไรที่จำเป็นจะต้องแ
เราจะต้องแก้เองเราจะต้องเป็นผู้ที่แก้เราเองจะอาศัยการเวลาอาศัยการเวลามาช่วยเราแก้ไม่ได้อาศัยอะไรมาแก้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมาแก้ไม่ได้จะบนบานศาลกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วโลกธาตุทั่วจักรวาลให้มาช่วยแก้ไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านจึงว่าเราต้องพึ่งเราเองก็หมายความว่าเราต้องแก้เราเองนั่นเองไม่ใช่ว่าจะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกจะมาช่วยเราพระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรมาช่วยมีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นช่วยพระองค์เองพระพุทธเจ้าเจ้าเจอท่านจึงทรงตรัสว่าอัตหิอัตโนนาโถเราต้องพึ่งเราบารมีของพระพุทธเจ้าเกิดเป็นบารมีขึ้นมาเพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทำผู้สร้างผู้บำเพ็ญไม่ใช่บารมีมาบันดาลนี่พระพุทธเจ้าประพฤติปฏิบัติเป็นบารมีธรรมถึงจะบารมีสมบูรณ์อย่างบริบูรณ์อย่างไรก็ช่างไม่ใช่บารมีนั่นบันดาลให้พระพุทธเจ้าหมดกิเลสตัณหามีแต่ข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญค้นคว้าในที่สุดก็เจอข้อปฏิบัติที่ถูกต้องและจริงจังในข้อปฏิบัติที่ถูกต้องไม่ผิดพลาดนั้นพระพุทธเจ้าก็สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้แล้วทรงตรัสในตรัสรับรองว่าเราเป็นผู้ที่เราเป็นผู้ที่พึ่งเราตนละตนแลนั่นละเป็นที่พึ่งแก่ตนเรานี่ละเป็นที่พึ่งแก่เราเรามีอะไรควรที่จะแก้มีอะไรควรที่จะแก้เราจะต้องรีบแก้ถ้าหากว่ามีอะไรควรแก้เราก็ละเลยเสียไม่แก้สิ่งที่ควรแก้มันเหมือนกับโรคที่ควรรักษาเราไม่รักษาโรคน้อยจะกลายเป็นโรคมากในเมื่อปล่อยไว้ละเลยนี่กลายเป็นโรคที่เรื้อรังและยากแก่การที่จะรักษาแก้ทุกวันแก้ทุกวันสิแก้ทุกวันแก้ง่วงก็แก้แก้หลับก็แก้แก้ฟุ้งซ่านก็แก้แก้ง่วงได้แล้วยังต้องไงแก้หลับได้แล้วก็แก้ง่วงแก้ง่วงแล้วยังใกล้ได้ใกล้ได้แล้วก็ยังต้องแก้ความฟุ้งซ่านง่วงเราก็ต้องแก้เราเองหลับเราก็ต้องแก้เราเองฟุ้งซ่านเราก็ต้องแก้เราเองจึงว่าเราเป็นที่พึ่งแก่เราแก้ด้วยข้อปฏิบัติแก้ด้วยความภาคความเพียรแก้ด้วยสติแก้ด้วยสมาธิแก้ด้วยเหตุผลด้วยผลแก้ด้วยปัญญาในเมื่อเรามีความพยายามจะแก้ได้ทั้งนั้นมีความพยายามที่จะแก้ไม่ได้ไม่มีในเมื่อไม่มีความพยายามแล้วอยากจะแก้ไม่ได้เพราะไม่มีความพยายามแล้วจะเอาอะไรเป็นผลงานขึ้นมามีความพยายามผลงานเกิดขึ้นคือแก้สิ่งที่ควรแก้ได้เรานั่นเป็นผู้ที่จะแก้เราพระพุทธเจ้าสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าแล้วไม่ใช่จะไปหาแก้ท่านผู้หนึ่งผู้ใดพระสาวกของพระพุทธเจ้านี่เป็นพันเป็นหมื่นไม่ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าไปแก้ให้ท่านผู้ใดมีแต่ละองค์แต่ละองค์ได้สดับข้อปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าเทศนาสั่งสอนนั้นเอาข้อปฏิบัตินั้นเอาไปแก้ก็สามารถที่จะแก้ได้
ถ้าไม่ฉันก็แก้ได้ความยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสความยินร้ายก็แก้ได้ความยินดียินร้ายอันเดียวกันในเมื่อไม่ยินดีได้ความยินร้ายก็ไม่มีเทียง่วงความง่วงความหลับความฟุ้งซ่านรำคาญความลังเลสงสัยใจสงบลงไปแล้วความลังเลสงสัยไม่มีแต่หากว่ายังไม่สงบนี่ห้ามไม่สงสัยไม่ได้สรุปแล้วสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องแก้นี่เราจะต้องเป็นผู้ที่แก้เอาเองสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องแก้ก็คือโรคที่เรามีอยู่เราจำเป็นจะต้องรักษาโรคเดี๋ยวนี้ที่เรามีอยู่เราเป็นอยู่นี่เป็นโรคอะไรเราแก้ก็แก้โรคสิ่งที่เราเป็นอยู่ในขณะเดี๋ยวนี้ความยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสเกิดขึ้นเราก็แก้ความยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสนั้นเรายินร้ายในรูปในเสียงในกลิ่นในรสเราก็แก้เราที่มีความยินร้ายในรูปในเสียงในกลิ่นในรสนั้นความง่วงเหงาหานอนนี่ความอะไรเลยหลับจนกระทั่งหมดสติสตางง่วงจนกระทั่งหมดสติเราก็ต้องแก้ความซุ่งฟุ้งซ่านในขณะนี้เกิดความฟุ้งซ่านเราก็ต้องแก้ในขณะที่จิตของเราฟุ้งซ่านอยู่นี่แต่ละอย่างล้วนแล้วแต่เป็นโรคทั้งนั้นที่เราจะต้องเยียวยาเราเองตาสัมผัสรูปตาก็ไม่รู้รูปก็ไม่รู้หูสัมผัสเสียงก็ไม่รู้ว่าเป็นเสียงสัมผัสหูก็ไม่รู้ว่าสัมผัสเสียงนี่ก็เป็นวิธีที่จะแก้ความยินดียินร้ายในรูปเสียงกลิ่นรสดูตาจริงๆ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 รู้เห็นตาเรารู้ตาเราก็เห็นตาคนอื่นรู้ตาคนอื่นเพราะไม่ได้แตกต่างอะไรกันลืมตาก็ลืมตาหลับตาก็หลับตาลืมก็แจ้งขึ้นมาหลับก็มืดเหมือนกันตาของเรานี่เป็นอย่างไรตาของอื่นคนอื่นเป็นอย่างไรจึงว่ารู้เราก็รู้เขาเห็นอันนั้นเห็นอันนั้นเห็นอันนั้นตาไม่รู้เลยและอันนั้นอันนั้นอันนั้นก็ไม่รู้ตาเห็นหนังรู้ไหมว่าตาเห็นตาเห็นผมรู้ไหมว่าตาเห็นตาเห็นขนรู้ไหมว่าตาเห็นตาเห็นเล็บรู้ไหมว่าตาเห็นเราไม่ต้องไปว่าเล็บใครหรอกผมเราก็มีขนเราก็มีเล็บเราก็มีฟันเราก็มีฟันนี่ตาเราเห็นฟันน่ะฟันรู้ไหมว่าฟันเห็นถ้าหากว่าตาไม่เห็นเวลาส่องกระจกเราส่องกระจกดูเราก็ดูเห็นฟันของเราที่กระจกส่องนั้น
แล้วก็ดูว่าฟันที่กระจกมาส่องเห็นนั่นรู้ไหมว่าตาเห็นเราสังเกตใจของเรานั่นจะเป็นผู้ที่ตอบเราไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปพิจารณาอะไรทั้งนั้นความจริงเป็นอย่างไรเราก็รู้เพราะเรามีหัวใจในเมื่อตาก็ไม่รู้ว่าเห็นลายเมื่อตาก็ไม่รู้ว่าเห็นอะไรรูปสิ่งที่ตาไปเห็นนั่นเขาก็ไม่รู้เรื่องอะไรมีแต่ใจของเราท่านนะไปรู้เรื่องอะไรต่อมีอะไรรู้เรื่องอะไรต่อแม่แล้วใจจริงๆอ่ะรู้เรื่องไหมใจจริงๆอ่ะรู้เรื่องไหมดูใจจริงๆ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 ดูที่ใจอย่าไปคิดอย่าไปปรุงตั้งสติตั้งสมาธิให้แน่วแน่อยู่ที่ใจดูที่ใจลงไปนั่นในเมื่อดูไม่แน่วแน่อยู่ที่ใจจริงๆใจเขาก็สักแต่ว่าใจเท่านั้นเขาไม่รู้จนกระทั่งเขาเป็นใจจิตจริงๆเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นจิตนะดูจริงๆเข้าไปล่ะเขาไม่มีการสมมติบัญญัติอะไรออกมาทั้งนั้นไอ้ที่ว่าจิตอะไรเราเลยพูดกันนะจิตเขาไม่ได้พูดใจจริงๆจิตเขาไม่ได้พูดใจเขาไม่ได้พูดเราปากพูดต่างหากนี่จิตเขารู้อยู่อย่างนั้นถ้าหากว่าไม่มีการสมมติบัญญัติจิตเขาก็ไม่เป็นจิตเขาก็ไม่มีชื่อมีเสียงจึงว่าจิตก็สักแต่ว่าจิตเท่านั้นกายก็สักแต่ว่ากายจะสมมติว่าสัตว์สมมติบุคคลอันนี้เป็นคำพูดต่างหากตาเป็นสัตว์หรือหูเป็นสัตว์หรือจมูกเป็นสัตว์หรือหนังเป็นสัตว์หรือตาเป็นสัตว์หรือถามเขาดูรถตาเป็นสัตว์ไหมหูเป็นสัตว์ไหมจมูกเป็นสัตว์ไหมหนังเป็นสัตว์ไหมกระดูกเป็นสัตว์เป็นคนไหมถามจริงๆลงไปแม่แต่ตาเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นตาหนังเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นหนังกระดูกเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นกระดูกเกิดเขาก็ยังไม่รู้ตายเอาไปเผาเขาก็ยังไม่รู้เราจะรู้เรื่องอะไรเนี่ยต้องศึกษาถ้าเราไม่ศึกษาเรื่องเหล่านี้เราไม่เข้าใจดอกจึงมาภาวนาแปลว่าทำให้เกิดขึ้นซึ่งความรู้สิ่งที่เราไม่เคยรู้เราก็รู้สิ่งที่เราไม่เคยเห็นเราก็เห็นคำว่าเห็นนี้หมายถึงว่าใจเห็นเพราะการภาวนารู้เพราะการภาวนาของเราไม่ใช่รู้เห็นเวลานั่งภาวนาแล้วก็รับนั่งภาวนาก็หลับพ้อยหลับพ้อยหลับพ้อยนั่นไอ้จึงว่านั่งภาวนาอย่างนั้นน่ะไม่ได้ผลนอนเป็นอย่างไรนั่งหลับภาวนาก็นั่งภาวนาหลับก็เป็นอย่างนั้นอย่าไปคิดว่าอานิสงส์อย่างนั้นอานิสงส์อย่างนี้อยู่อย่างนั้นน่ะไม่ก้าวหน้าจิตก็สักแต่ว่าจิตจิตก็สักแต่ว่าจิตในมหาสติปัฏฐานท่านกล่าวไว้นะจิตก็สักแต่ว่าจิตสักแต่ว่าปากนะว่าจิตไม่ได้ว่านะดูจริงๆแม่จิตเขาว่าไหมดับให้หมดความคิดความปรุงความแต่งกั้นเครื่องดับให้หมดความปรุงความแต่งอย่าให้มีแล้วจิตที่ไม่มีการปรุงแต่งนะเขาว่าเขาเป็นอะไรก็จึงว่าจิตก็สักแต่ว่าเอาเท่านั้นเองความจริงเขาไม่ได้ว่าอะไรเขาไม่ได้เป็นอะไรแต่เขามีอยู่อย่างนั้นตาก็เหมือนกันเขาไม่ได้ว่าเขาอะไรแต่ตามีอยู่อย่างนั้นรูปก็เหมือนกันเขาไม่ได้ว่าอะไรแต่รูปเขามี
ดินเขาก็ไม่ว่าเขาเป็นดินน้ำลมไฟเขาไม่ว่าแต่ดินน้ำลมไฟหักมีตาเขายินดีในรูปเหรอหูเขายินดีในเสียงเหรอเอาถามก็ในเมื่อเขาไม่รู้แล้วก็จะเป็นดีอะไรยินดีอะไรไม่รู้จริงขนาดตาก็ไม่รู้ว่าเป็นตาแล้วก็จะไปยินดีได้ยังไงหูเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นหูนี่เสียงเข้าเสียงออกเขาก็ไม่รู้แล้วก็จะไปยินดีในเสียงได้ยังไงพูดถึงรูปที่ตาไปสัมผัสรูปไม่รู้เสียงทั้งหลายที่สัมผัสหูเสียงนั่นก็ไม่รู้เสียงเกิดเป็นเสียงเสียงก็ไม่รู้เสียงดับไปเสียงก็ไม่รู้แล้วเสียงที่ไม่เกิดดับมีไหมจะเสียงเพราะขนาดไหนนักร้องดาราเงินล้านร้อยพันล้านก็ช่างเถอะเสียงนั่นดับทั้งนั้นดับไม่มีแม้แต่ขี้เถ้าขี้ผงเอาไปเผามันยังมีขี้เถ้านะเสียงเพราะๆมันมีไม่ขี้เถ้านี่นะพระพุทธเจ้าท่านว่าเป็นอนัตตาเข้าใจไหมในเมื่อเป็นไม่มีอะไรเป็นตัวตนเนี่ยเราจะไปยินดีอะไรเราจะไปยินร้ายอะไรนี่ภาวนาต้องพิจารณาภาวนาต้องพิจารณาไม่ใช่ภาวนาจะเพียงแต่ว่าบังคับใจให้สงบบังคับใจให้สงบจะพอให้เอาแต่ความให้ใจสงบอย่างเดียวภาวนาต้องมีเหตุมีผลจึงว่าท่านจึงแปลภาวนาว่าทำให้เกิดขึ้นซึ่งสติปัญญาวิชาความรู้เกิดซึ่งสติปัญญาวิชาความรู้สติปัญญาวิชาความรู้ล้วนแล้วแต่เป็นคุณธรรมทั้งนั้นสติปัญญาวิชาความรู้อย่าไปหาอ่านอย่าไปหาฟังอ่านลงไปตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังนี่ตาหูจมูกลิ้นกายใจดินน้ำลมไฟของเกิดของแก่ของตายอ่านลงไปในนี้พระพุทธเจ้าประไรประกาศอริยสัจธรรมผู้ฟันผู้สดับได้ผู้ได้ยินได้ฟังได้สำเร็จมรรคผลเราก็ประกาศของจริงคืออริยสัจของจริงนั่นให้เราฟังอยู่เสมอเรานี่จะเป็นผู้ที่ประกาศอริยสัจธรรมให้เราฟังเพราะอริยสัจธรรมในเรานี่มีอยู่ความเกิดมีอยู่ความแก่มีอยู่ความตายมีอยู่กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหามีอยู่สมุทัยมีอยู่นิโรธทำให้แจ้งก่อนในเมื่อมันแจ้งในทุกขสัจแจ้งในสมุทัยสัจนี่จิตที่มืดจิตที่หลงกองเกิดกองแก่กองตายนั่นน่ะจะเป็นจิตที่แจ้งขึ้นมาแล้วก็เราจะเป็นผู้ที่ประกาศนี่มรรคข้อปฏิบัตินี่ให้เรารู้เราเห็นแล้วก็เดินแน่วแน่อยู่ในมรรคข้อปฏิบัตินั้นจึงว่าประกาศอริยสัจประกาศให้เราได้ปัญสดับประกาศให้เราได้รู้ได้เห็นประกาศของจริงให้แจ่มแจ้งขึ้นในจิตในใจของเราธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงเทศนาตรัสไว้ชอบนั่นแทนองค์พระพุทธเจ้า
อริยสัจธรรมพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ชอบแล้วเราเอาธรรมนั่นละเอามาประกาศให้เราในมหาสติปัฏฐานเนี่ยกายก็เป็นของเกิดเวทนาก็เป็นของเกิดแต่นี่กายก็เป็นของเกิดเวทนาก็เป็นของเกิดเป็นอริยสัจทั้งนั้นของเกิดทั้งหมดดับไปทั้งนั้นของเกิดทั้งหมดดับทั้งหมดของเกิดมาดับไปทั้งหมดแล้วจะเอาอะไรเป็นตัวเป็นตนจะมีอยู่ก็ในอุปาทานความยึดถือไว้เท่านั้นอุปาทานความยึดถือมันเป็นตัวเป็นตนไหมอุปาทานก็เป็นของเกิดอุปาทานก็เป็นของดับเหมือนกันอุปทานเป็นของเกิดอุปทานก็เป็นของดับนี่จริงว่าอะไรเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นต้องรู้ทันทันทีรู้ทันทันทีรู้ทันทันทีว่าอันนี้เป็นของเกิดในเมื่อรู้ว่าอันนี้เป็นของเกิดก็รู้ทันทีว่าของนี้ก็คือของที่จะต้องดับไปแล้วเขาก็ดับไปให้เราเห็นด้วยในเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเราจะไปยึดอะไรภาวนาก็สนุกนะสนุกท่านจึงทำกันได้ตลอดคืนก็ทำได้ตลอดวันก็ทำได้ทั้งกลางคืนกลางวันไม่นอนท่านก็ทำกันได้ทำไมจึงทำกันได้ล่ะเพราะสนุกคนเขาเล่นการพนันเล่นไพ่อย่างนั้นน่ะโหบางทีตลอดคืนตลอดวันเขาก็อยู่ได้เพราะเขาสนุกแต่หากว่านักสนุกอย่างนั้นนะก็มานั่งภาวนาชั่วขณะเดียวน่ะถ้าหากว่านักโกรนเนี่ยโกรนให้กันฟังแหละเดี๋ยวเวลาเข้าไปสนุกของเขาเขาไม่ง่วงตาใสเหมือนกับตาแมวนี่นักภาวนาก็เหมือนกันเวลามันสนุกขึ้นก็ตาใสเหมือนตาแมวนี่หลับขณะหลับตาอยู่ก็ช่างเถอะแต่ใจมันสว่างอยู่หลับตาอยู่ก็ช่างเถอะแต่ใจมันใสอยู่มันจะไปหลับได้ไงจึงว่าภาวนาก็สนุกภาวนาแล้วหงุดหงิดภาวนาแล้วหดหู่ภาวนาแล้วท้อแท้มันเรื่องของกิเลสทั้งนั้นภาวนากันนะภาวนาให้ตื่นภาวนาให้ตื่นภาวนาให้ตื่นไม่มีอะไรดอกในโลกอันนี้คือว่าเราก็คือก้อนดินเราก็คือก้อนน้ำก้อนลมก้อนไฟเขาว่าเรานี่เราเอาตรงไหนมาเอาฟันมาสักซี่เหรอเอาตาไม่เอาหูมาหรือเปล่าเอาไงเอาขามาอะไรสักกี่ข้างเราไม่ได้เอาอะไรมานั่นจึงว่าดินน้ำลมไฟต่างหากนี่ป้าเดียวป้าดาวเขาก็เราก็ต้องส่งคืนเขาเพราะดินน้ำลมไฟอันนี้มารวมกันเป็นความเกิดดินน้ำลมไฟอันนี้ก็ต้องเป็นของตายจึงว่าไม่มีอะไรเป็นเราดอกตื่นตัวเสียรู้เสียตื่นตัวเสียรู้เสียนี่ละเรียกเข้าถึงพระศาสนาของพระพุทธเจ้าฟังเสียงเสียงสนั่นหวั่นไหวเสียงกระจัดกระจันจักกระจันไปไรหาตัวหาตนเห
ันสัมผัสหูสัมผัสหูสัมผัสหูหูรู้ไหมว่าเสียงมาสัมผัสดูที่หูใจดูใจดูใจดูแล้วใจของเราจะเป็นผู้ที่ตอบเราตอบอย่างไรอย่างหนึ่งเราเหมือนกันหมดอายตนะภายในสัมผัสอายตนะภายนอกชัดอย่างไรอย่างอื่นๆก็ชัด